แต่การร่วงลงมาของเงินสกุลรูเบิลเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาขณะนี้เงินรูเบิลได้กลับมาสร้างความกังวลใจให้กับรัสเซียอีกครั้งด้วยเหตุผลที่ตรงกันข้ามเพราะมันได้แข็งค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ7ปีจากมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เข้มงวดกำไรจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและการประกาศให้ชาติไม่เป็นมิตรชำระค่าก๊าซด้วยเงินรูเบิลทำให้ทางการรัสเซียต้องออกหามาตรการรับมืออีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการถกเถียงกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารกลางว่ารัฐควรแทรกแซงค่าเงินหรือไม่ฝั่งกระทรวงการคลังรัสเซียได้ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยเตือนว่าค่าเงินรูเบิลที่แข็งค่ากำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งนี้นายแอนตันซีรัวนอฟรัฐมนตรีการคลังกล่าวว่าเงินรูเบิลที่แข็งค่ากำลังสร้างความเสียหายให้กับงบประมาณของรัสเซียหลายล้านล้านเหรียญและกระทรวงก็พร้อมที่จะดำเนินการแทรกแซงเพื่อทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงโดยรัฐบาลสามารถใช้ผลกำไรส่วนเกินจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซและการออมจากการใช้จ่ายที่ลดลงเพื่อซื้อสกุลเงินต่างประเทศของประเทศที่เป็นมิตรส่วนกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจมีความเห็นคล้ายกันโดยกล่าวว่าเงินรูเบิลที่แข็งค่าทำให้ธุรกิจส่งออกทำกำไรไม่ได้ด้านนางเอวิรานาบิลินาประธานธนาคารกลางรัสเซียซึ่งเป็นผู้นำเศรษฐกิจรัสเซียให้ผ่านจากวิกฤตจากสงครามในยูเครนและการคว่ำบาตรได้ออกมาให้ความเห็นว่าไม่ควรมีการแทรกแซงใดๆเพื่อให้เงินรูเบิลอ่อนค่าลงเพราะการกระทำเช่นนั้นจะทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนไม่ได้สะท้อนสภาวะที่แท้จริงจนทำให้เงินด้อยค่าและทำให้รัสเซียต้องพึ่งพานโยบายทางการเงินของต่างประเทศมากขึ้นอย่างไรก็ตามนักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินของตะวันตกมีความสงสัยเกี่ยวกับค่าเงินรูเบิลที่แข็งค่าขึ้นโดยอ้างว่ารัฐบาลรัสเซียรักษาราคาค่าเงินไว้สูงเกินจริงในขณะที่เศรษฐกิจกำลังหดตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนบางส่วนเพื่อพยายามทำให้เงินรูเบิลอ่อนค่าลงแต่รูเบิลก็ยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง